สำหรับการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการชูสหกรณ์ต้นแบบค่ะโดยการใช้เทคโนโลยีนะคะในการจัดการข้อมูลรวมไปถึงการยกระดับนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางค่ะทางด้านของรักษา แทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวถึงการหารือความร่วมมือการพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางครั้งที่1ปีงบประมาณ2,568โดยได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกมรมส่งเสริมสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สำนักงานปหลัดกระทรวงเกษตรและก็ความร่วมมือนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตาร์เพื่อเป็นการหาแนวทางในการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในที่ประชุมค่ะได้มีการเสนอแนวทางให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบการดําเนินงานของสหกรณ์อย่างครบวงจรแล้วก็มีประสิทธิภาพนําไปสู่การวางแนวทางนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์อื่นๆนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเสนอให้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการข้อมูลด้านบัญชีเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญในการที่จะร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งในด้านวิชาการการเงินการผลิตแล้วก็การแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาดรวมไปถึงการประกอบธุรกิจนะครับ ภายใต้แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับตามวิสัยทัศน์บริหารยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับเพื่อขยายเครือข่ายการทำธุรกิจการค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับสถาบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอีกด้วยแหละครับ